ครับพี่น้องไอ้สิเฮ็ดให้ว่าเครื่องนิเวศสิว่ามาล็อตนี้นะครับของมาชุดนี้มันสิมีปัญหาอยู่จุดนึงนะครับผมซึ่งผมก็ได้แก้ไขให้พี่น้องหลายท่านนะครับแล้วก็คือว่ามันไอ้สายน้ํามันมันสั่นนะครับผมสิเบิ่งครับสายน้ํามันที่ว่ามันอันจากขบูมหาห้องทางมันเป็นซีนตรงนี้นะพี่น้องครับนี่ครับมันสั่นวันที่นี้ผมสิบอกวิธีการดึงไม้มันยาวนะครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนนะครับเนาะที่ได้เห็นชัดครับผมที่ต้องถอดชุดนี้ออกเหมือนครับชุดกองชุดข้าบูนครับเดี๋ยวผมจะเบิ่งกันด้านในนี่ก่อนครับว่าที่ผมบอกนี่มันหมายถึงอย่างนะเดี๋ยวครับดึงออกมาเลยครับนี่ครับไอหัวกะโหลกที่ว่าเขาสวมมานะครับบางเครื่องมันกระโดดไหมครับที่ว่าออกมาจากบริษัทนะครับมันรุดนี่ครับผมดิสันครับนี่ครับพี่น้องมันรุดนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันที่เป็นลายเครื่องนะครับก็บางที่ผมก็ลืมเคลียร์จุดนี้ให้ก็มีนะครับส่งไปลูกค้านะคือว่าคนเฮาก็มีผิดพลาดกันแน่ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะผมก็เช็คว่ามันละเอียดเติบยังผิดพลาดนะครับคือออกยากจังนี่ครับนี่เห็นป่ะนี่คือหัวกะโหลกปลายสายนะครับปลายสายน้ำมันเบนซินน่ะนะที่ว่าเชื่อมต่อรุ่มม่านจากขบวนไปหันของเครื่องนะมันหลุดครับผมเจอแบบนี้หลายเครื่องมากเลยพี่น้องเรียกมือคือดำเลยว่ะดำปื้อเลยแต่ว่าผมก็เสียบให้เมื่อทุกอันนั่นแหละครับแต่มันก็ยังมีผิดพลาดนะพี่น้องมีผิดพลาดมีคือว่าเชือกขาดไปก็มีครับมีลูกค้าบางท่านไอ้ทางไล่ก็มาบอกว่าหัวกะโหลกมันหลุดพนาวาโอ้แสดงว่าผมบ่ได้เช็คไอ้คนนั้นนะผมอาจลืมเช็คจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมสิมาบอกวิธีการดึงให้มันยาวครับพี่น้องเช่นว่าสายด้านบนนี่มันยาวแห้งครับนี่ครับนี่แท่นทีดึงไปทางใต้ยาวๆมันสั่นแห้งนี่ครับมันสั่นแห้งมันบ่สามารถที่ว่าสิดึงสายออกมาข้างนอกได้ครับสั่นรู้สึกว่าสิประมาณแค่นึงนี่ครับประมาณ2นิ้วเลยมั้งนะครับคันแบบนี้นี่ผมบ่สามารถที่สิต่อสายนี่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นผมสิมาแก้ไขปัญหาโดยการสิดึงสายลงไปด้านล่างครับที่ว่ามันมากดอยู่ด้านบนหลายทีนะครับพี่น้องเนี่ยสายข้างบนมันยาวเกินครับอ่ะว่าแล้วก็ผมสิถอดชุดนี้มาก่อนครับผมสิถอดชุดข้าบูก่อนพี่น้องเป็นยังถึงต้องถอดชุดข้าบูติเพราะว่าผมสิต้องดึงไอ้ตัวนี้ครับตัวดำๆด้านล่างนี่พี่น้องเดี๋ยวเจ้าแนมบ่ทันเห็นหรอกเดี๋ยวผมถอดตัวนี้แล้วเจ้าคนสิแนมเห็นครับอ่ะสักครู่นึงครับนะครับผมจะใส่เป็นตัวหัวท็อกตัวนี้ครับถอดน็อต2ตัวออกมาก่อนครับเพื่อที่จะเอาคาบูออกมาครับพี่น้องตอนแรกผมลองเฮ็ดเบิ่งแล้วครับลองแบบว่าบ่ต้องถอดคาบูเบิ่งมันเห็นยากครับแต่ว่ากันเอาคาบูออกมันสิถอดง่ายครับมันสิเฮ็ดสายตัวนี้ง่ายนะนี่ครับผมดึงมาเลยครับมาที่นี่ผมจะถอดสายสายน้ำมันออกก่อนครับเพื่อสิได้บ่เกะกะครับดึงมาเลยดึงมาเลยขึ้นแน่นแท้นี่ครับดึงมาเลยที่นี่ผมจะใส่เป็นไอ้ควงบักแบนตัวนี้หน่อยจังสิครับผมนี่ครับผมสิเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ให้งัดตัวนี้ขึ้นมาครับนี่งัดขึ้นมางัดมาเลยครับเอาตัวใหญ่ก็ได้พี่น้องเอารูนี้ก็ได้ครับงัดขึ้นค่อยๆงัดได้พี่น้องงัดอ้อมๆครับค่อยแงะกันนิดหน่อยงัดเลยเนี่ยเป็นบอลนี่นี่ครับขึ้นมาแล้ว
ย่ำเห็นเนาะครับผมสีเบิ่งใกล้ๆนี่ไหมนี่ครับขึ้นมาแล้วครับเป็นยังไงครับมันที่เป็นไอ้ลูกยางตัวนี้มันที่ล็อกอยู่กับหูนี่นะพี่น้องหูด้านล่างเห็นบ่นี่นี่ครับหูด้านล่างนี่นะล็อกครับมาที่นี่วิธีการก็คือเดี๋ยวก่อนเอาซุปลงนี่ลงขึ้นก่อนเด้อสวมลงไปก่อนครับชึบนี่วิธีการก็คือให้เฮานี่เอามือล่วงฟังนี่พี่น้องเดี๋ยวถอดมันด้านออกดีกว่าครับเพียงง่ายครับผมเกี่ยวมันด้านออกด้วยครับมันจะได้บ่เกะกะคันมันเชี่ยงแห้งไรก็ถอดตัวนี้ออกได้พี่น้องนี่ตัวนี้ครับแต่ว่าผมบ่ถอดออกหรอกพ่อเฮ็ดได้อยู่นี่ครับดึงมาสินี่ครับล่วงมาวันนี้ครับนี่เห็นได้ว่าสายน้ำมันที่มันลงไปในทางนี้มันสั่นแค่นี้เองพี่น้องนี่เห็นบ่นี่สั่นมากๆเลยนี่ครับนี่เห็นบ่เนี่ยครับเนี่ยครับมันขัดหัวกะโหลกหัวโหลกตัวนี้ไม่ได้สวมอยู่จังซี่ครับนี่สวมอยู่ซี่มันสั่นมากๆซึ่งเฮาบ่สามารถที่ว่าสิดึงสายอันตัวนี้ออกมาด้านนอกเพื่อที่สิเอาอันหัวกะโหลกนี่ซุบได้ครับเพราะมันสั่นเกินเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขปัญหาก็คือให้เฮาดึงลงมาอีกครับดึงมายาวๆเลยดึงมาครับดึงมามันที่ฟิตๆนี่สิบ่นับมึงติพี่น้องเห็นได้ว่าสายที่ขึ้นนั่นบดบ่ยาวๆเลยครับนี่เนี่ยครับเนี่ยที่ว่าขึ้นไปหากระบูเนี่ยมันยาวเกินครับด้านล่างมันสั่นเกินเขาก็ดึงลงมาครับดึงแห้งๆเลยพี่น้องดึงแห้งดึงจืดนี่ครับเอาเงาไปได้ก็ได้ตัวพี่เฮ้ยพูดนะเอาเงาไปได้ก็ได้เป็นบ่ครับนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้เบิ่งเด้อครับนี่พี่น้องนะครับอันนี้คือส่วนด้านล่างครับนี่ที่ผมซีนี่คือผมเสียลงไปหาทางน้ำมันด้านล่างครับอันนี้ส่วนคือขึ้นไปหาครับบุดันบุญสิให้ด้านล่างนี่มันยาวกว่าด้านบนหน่อยนึงให้เอามาจับวัดจังซี่ครับนี่ให้ด้านล่างมันยาวกว่าด้านบนหน่อยนึงประมาณนี้ครับมันสิพอดีนี่ครับเดี๋ยวผมสิลองสวมลงไปก็สิเอามือดึงมาอันนี้ก่อนครับวัดก่อนว่ามันพอดีบ่เนาะเมื่อกี้ตัวนี้มันรูดได้พี่น้องเอาเสียบลงขึ้นครับนี่ฮู้มันครับสายน้ำมันตัวนี้มันรูดครับนี่อันนี้มันเป็นสายแยกนะครับพี่น้องจริงๆไม่ต้องใส่อะไรนะสวมไปครับสวมเข้าคืนนี่สวมลงไปครับชึบคันทอดชุดก็บวกก่อนค่อยเฮ็ดตัวนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมันเฮ็ดง่ายครับมันสิได้บ่เคี่ยงครับอันนี้มันสิเกกาแน่นิดหน่อยบ่นี่ครับยัดลงไปขึ้นครับยัดลงไปเลยนี่จังสี่ครับครับผมเดี๋ยวผมสิลองเอามือล่วงมึงก่อนว่ามันพอดีบ่มือล่วงก่อนพี่น้อง มักจกหูกระดาษไป นี่ครับล่วงมาเด้อพี่น้องผมสี่คลิปนี้สิยาวแน่เด้อพี่น้องผมบ่ค่อยตัดต่อออกปานใดนะครับเอาให้ละเอียดซะหน่อยผมสิใส่ครีมคาบดึงมาดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนเพราะมือนิ้วมือผมมันใหญ่โพดตําต้นตาลมันเนาะปวดเว้ยคิดอึกปึกดูนิ้วมือก็ได้ใช้ครีมดึงออกมาดีกว่านี่ครับออกมาแล้วผมสิเบิ่งระยะของมันก่อนพอดีบ่รู้สึกว่าสิสั่นไปหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวผมดึงลงไปอีกดีกว่าครับเดี๋ยวมือดึงมาเลยนี่ครับเอาประมาณนี้เนาะพี่น้องครับประมาณนี้ที่พอดีครับเพราะว่ามันจะได้เอาหัวกะโหลกนี่ใส่ง่ายเวลาหัวกะโหลกมันตันมันยังเฮาถอดมาเสร็จมาล้างเนาะพี่น้องเนาะครับปุ๊บปั๊บคนนี้เลยครับพอดีโอเคผมก็สิเอาตัวนี้ลงล็อกมันก่อนมาทีนี้ครับเฮาก็ใส่แบบเก่าครับเอาไขควงดันเข้าไปยัดลงมาเลยครับเสียบดันลงไปครับมันจะเป็นเบาของมันอยู่กลมๆนะครับมันสีมืดๆเนี่ยนะพี่น้องครับไม่ค่อยชัดเนาะเกิดจินตนาการเอาเด้อครับนี่ยัดลงไปนี่ครับผม
มันก็สิลงประมาณนี้ครับเอาให้มันเด่นเอาให้มันสนิทเด้อครับหรือจะให้มันเป็นไหนหู้ด้านข้างในก็เดี๋ยวน้ํามันมันสิเวลาตะแคงเครื่องมันสิไหลออกมาด้านข้างนี่ครับต้องกดให้แน่นเลยมาที่นี่ก็เอาตัวนี้ลองสวมที่นี่เบิ่งครับว่ามันสิพอดีบ่ตัวนี้ผมสิเอาไว้ด้านนอกของโชคขาโชคด้วยครับพี่น้องใส่นะใส่ออกมาฟังนี่ครับออกมาฟังนี่อย่างสี่ครับนี่ครับประมาณอย่างสี่เสียบเข้าไปเลยครับนี่ครับลงไปเลยนี่ครับเนี่ยที่ประมาณนี้ครับมาที่นี่ก็ใส่กรองครับพี่น้องครับครับพี่น้องที่สวมเข้าไปเลยครับสวมไปเลยครับประมาณนี้ก็พอแล้วบัดที่นี่ก็เดี๋ยวเพิ่งใส่เดี๋ยวผมลองก่อนว่ามันเวิร์กบ่ครับครับลองดึงโชคเบิ่งมันติดบ่นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยมันนี่ก็ใส่กล้องเข้าไปครับเข้าไปบีบเข้าไปนี่ครับมาที่นี่มาเฮ็ดมาเบิ่งด้านล่างกันครับพี่น้องมาที่นี่ห่วยสายลูกเข้าไปแล้วเว้ยเดี๋ยวกับนี่ครับผมวันนี้ผมสิใส่เอาหัวกะโหลกนี่มาต่อครับมาเตรียมของแอคชั่นครับเสียบเข้าไปเลยครับเสียบไปเลยดึงออกมันยาวๆกว่านี้ก็ได้เด้อพี่น้องแต่ว่าคันยาวหลายก็บ่ดีแหละครับเพราะว่ามันสิดูดบ่ค่อยดีปานใดครับคันสายยาวเกินคือยังเฮาสูบน้ําเด้อพี่น้องเฮาดูดน้ําในคลองในหยังก็แล้วแต่ครับคันสายยางที่ว่าดูดเขินมันยาวเกินดูดน้ําส่วนสิฮอดไอ้ปั๊มน้ําเฮานะครับหลักการเดียวกันครับผมคันสั่นดูดง่ายตุ๊ดๆๆเลยครับผมนี่ซุบไม่จำเลยครับมันยังพันจำดีปานไหนนะนี่ครับเดี๋ยวก็เด้อมือเป็นมือนๆครับผมเอาครีมดีกว่าเนาะนี่ครับครับก็เรียบร้อยครับผมเอาประมาณนี้พี่น้องใหญ่มันยาวเกินนี่ครับอันประมาณนี้กำลังสวยครับนี่ยัดเข้าไปครับใส่เข้าไปนี่ครับสายกับสันกับทารัดครับโอเคเลยครับผมครับโอเคได้ครับผมกับประมาณนี้นะครับกับหวังว่าพี่น้องคงจะทำกันได้นะครับผมกับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสามารถทำได้โดยตัวเองครับไม่ต้องไปต่างเฮ็ดแต่พี่น้องเด้อกะเครื่องมารถนี่ชุดนี้ก็สิมีปัญหาในชุดนี้ที่ว่าผมหมายบอกฟังอยู่นะครับสายน้ำมันมันสิเขาจะเอาลงในของเครื่องค่อนข้างจะสั้นถึงสั้นมากครับพี่น้องกี่ดีกี่ทันนี่พี่น้องปั่นกล้วยอีกหน่อยไปตันโพดเนาะเอ้าผมเดี๋ยวไว้เจอในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ Yahoo!